แต่เขาไม่เคยลืมประเพณีประวัติศาสตร์ของเขานะครับชาวยิวนะครับพูดถึงชาวยิวนะครับสักวันหนึ่งนะครับประเพณีและวัฒนธรรมของเขานะครับเขาจะต้องมาตั้งถิ่นฐานอยู่เยรูซาเล็มนะครับดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับนะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับหลายคนก็อยากให้ผมอธิบายนะครับเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับบางทีบางครั้งผมก็ได้ดูเฉยๆนั่นแหละนะครับอิสราเอลกับปาเลสไตน์นี้ทำไมต้องรบกันมายาวนานนะครับนะยาวนานมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับอิสราเอลกับปาเลสไตน์รบกันมา73ปีแล้วนะครับ73ปีแล้วเป็นชนชาติ2เผ่าพันธุ์นะครับที่ประหัตประหารกันนะครับยิงจรวดมิสไซล์ใส่กันอยู่ไปมานะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ73ปีเต็มนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับทำไมนะครับยิวกับปาเลสไตน์นะครับถึงรบกันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเมื่อก่อนนี้ของชาวปาเลสไตน์ก็อยู่ดังพื้นที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ายิวอิสราเอลนี่ก็คือเป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะครับเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเป็นบันทึกอยู่ในคัมภีร์ของยิสบูนะครับยิสบูที่บันทึกว่าพระเจ้านะครับได้ทรงโปรดอบอ้อมอารีนะครับแก่ชาวยิวนะครับเป็นชนชาติที่เหนือกว่าชนชาติอื่นนะครับในคัมภีร์ของเขานะครับเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อแบบนั้นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกกันมานะครับส่วนชาวปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตน์ก็อยู่ถิ่นฐานกำเนิดของปาเลสไตน์นั่นเองนะครับตะวันออกกลางนั่นเองนะครับก็จะเล่านะครับความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งที่เขาขัดแย้งกันมานะครับเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับ73ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับอิสราเอลอยู่ตรงไหนนะครับทวีปอยู่ตรงไหนทวีปของเขานะครับทวีปอิสราเอลก็จะติดอยู่ทวีปเอเชียนะครับทวีปแอฟริกานะครับและก็ทวีปยุโรปนะครับชาวยิวนะครับเป็นชาติที่เร่ร่อนกระจัดกระจายนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ในชนชาติอเมริกายุโรปนะครับเขามีหน้ามีตานะครับแต่เขาไม่เคยลืมประเพณีประวัติศาสตร์ของเขานะครับชาวยิวนะครับพูดถึงชาวยิวนะครับสักวันหนึ่งนะครับประเพณีและวัฒนธรรมของเขานะครับเขาจะต้องมาตั้งถิ่นฐานอยู่เยรูซาเล็มนะครับดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับที่เขาตั้งปฏิญาณตนไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาพัฒนาแล้วก็มาครอบงำเยรูซาเล็มให้ได้นะครับทุกครั้งที่เขามาเห็นไหมเยรูซาเล็มนะครับก็มีหลายเชื้อชาติศาสนานะครับที่ต้องการแย่งตรงนั้นนะครับแย่งตรงนั้นให้ได้นะครับแต่ว่าการแย่งการอะไรที่ต่างๆการเปิดศึกอะไรกันต่างๆนะครับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มฮามาสอะไรต่างๆนะครับที่สามารถพยายามนะครับพยายามโจมตีอิสราเอลนะครับพยายามหลายชาติชาติอาหรับนั่นแหละนะครับที่พยายามโจมตีอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลเขามีความคิดหลากหลายนะครับมีการลบทันสมัยนะครับเทคโนโลยีได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปนั่นก็คืออเมริกานั่นเองที่หนุนหลังนะครับทุกวันนี้นะครับฮามาสก็เป็นกลุ่มที่ฮามาสที่ตั้งขึ้นมานะครับตั้งกลุ่มฮามาสขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์นะครับจากอิสราเอลนะครับเพราะว่ามันมีอยู่2โซนชาตินะครับชาวมุสลิมแล้วก็ชาวยิวนะครับที่ปกครองในประเทศนั้นๆด้วยกันนะครับแต่ว่าต่างคนก็ต่างไม่ยอมรับกันนะครับลบกันมา73ปีแล้วนะครับนะเอาง่ายๆคืออิสราเอลนี่ผ่านชนเผ่านะครับเขาไปเจอชนเผ่านั้นชนเผ่านี้นะครับไม่ว่าจะผ่านกรีซโรมันนะครับเปอร์เซียนะครับแล้วก็มาเยรูซาเล็มนะครับเยรูซาเล็มเป็นสามเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะครับเป็นนายูดานะครับคริสต์และก็สุดท้ายอิสลามนะครับก็เลยไม่ลงรอยกันนะครับต่างคนต่างอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนไม่รู้นะครับจักรวรรดิออตโตมันเมื่อสงครามโลกครั้งที่1นะครับจักรวรรดิออตโตมันก็คือตุรกีนั่นเองนะครับตุรกีทำไมเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในของอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับก็คือเมื่อก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่1นั้นตุรกีนะครับเป็นคนที่มาปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวถัดแถบตะวันออกกลางนะครับจักรวรรดิออตโตมันนะครับเมื่อก่อนนะครับชื่อเยรูซาเล็มที่อิสราเอลเรียกทุกวันนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตุรกีเป็นคนตั้งขึ้นมาปาเลสไตน์นะครับมันก็เป็น2ชนชาติแล้วใช่ไหมล่ะนะครับอิสราเอลเรียกเยรูซาเล็มนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับปาเลสไตน์ก็เรียกไปอีกแนวนึงตามตุรกีนั่นเองนะครับที่ตุรกีออกโรงออกหน้าออกตาทุกวันนี้นะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับต่อให้เรียกว่าปาเลสไตน์ก็จริงนะครับเมื่อก่อนชาวอาหรับเข้ามาอยู่อาศัยใช่ไหมล่ะนะครับชาวปาเลสไตน์ไม่ได้เรียกแผ่นดินของตัวเองเป็นชื่อประเทศของตัวเองนะครับเพราะว่าอาหรับเขาปกครองอยู่นะครับออตโตมันปกครองอยู่เขาก็แค่ว่าตั้งชื่อดินแดนนั้นขึ้นมาเป็นดินแดนปาเลสไตน์เฉย
นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับนะดินแดนนั้นไม่ใช่ชาวประเทศปาเลสไตน์นะครับเป็นชาวอาหรับที่มาปกครองออตโตมันมาปกครองแค่ตั้งชื่อว่าปาเลสไตน์แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมอิสราเอลก็ปกครองอีกอย่างนึงนะครับแต่ชาวปาเลสไตน์ไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจเป็นเพียงแค่นะครับชาวปาเลสไตน์เป็นเพียงแค่ผู้ที่มาอยู่อาศัยในปาเลสไตน์เท่านั้นนะครับนะเนื่องจากว่าเขาตั้งชื่อดินแดนเฉยๆนะครับชาวปาเลสไตน์นะครับเขาไม่ได้ให้ตั้งประเทศนะครับก็อาหรับเองนั่นแหละเมื่อก่อนออตโตมันมาปกครองไงนะครับก็มาเรียกขึ้นปาเลสไตน์เฉยๆนะครับเยรูซาเล็มก็อิสราเอลเป็นคนเรียกนะครับก็หลายสามศาสนานะครับที่ต้องการจุดตรงนั้นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับก็เหมือนประเทศไทยจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็เป็นเนิน500นะครับซ่องบกนะครับก็หลายประเทศ3ประเทศที่อยากได้นะครับประเทศลาวเขมรไทยนะครับก็อยากได้จุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นนะครับแต่จุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นเนิน500ตรงนั้นนะครับนะสงครามซ่องบกก็ประเทศไทยเป็นผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับจุดยุทธศาสตร์เดียวนะครับที่มี1เดียว1ประเทศที่สามารถต้องปกครองได้แค่1เดียวนะครับไม่ใช่ปกครอง3ประเทศ3อย่าง3คนนะครับเห็นไหมมันก็ขัดแย้งกันไอ้มึงก็บอกว่าของมึงกูก็บอกว่าของกูคุณก็บอกว่าของคุณเห็นไหมมันก็ขัดกันนะครับมันก็แย่งกันอยู่แบบนั้นมันก็เลยก่อเกิดสงครามมา73ปีนะครับผมจะเล่าเหตุผลนะครับว่าทำไมชาวอิสราเอลชาวยิวนั่นถึงมาตั้งรากถิ่นฐานในปาเลสไตน์นะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่สงครามโลกครั้งที่1นะครับอิสราเอลกับอังกฤษนะครับอังกฤษสัญญาว่านะครับนะสัญญากับอิสราเอลว่าถ้าเกิดว่าอิสราเอลมาช่วยอังกฤษรบนะครับกับจักรวรรดิออตโตมันนะครับถ้าเกิดว่าอิสราเอลมาช่วยรบนะครับถ้าชนะก็จะให้มาตั้งถิ่นฐานนะครับที่เป็นอิสราเอลอยู่ทุกวันนี้นี่แหละนะครับนะหลังจากที่อิสราเอลยอมรับนะครับยอมรับเข้าร่วมสงครามนะครับเข้าร่วมสงครามกับอังกฤษนะครับทําให้จักรวรรดิของออตโตมันล่มสลายนะครับแล้วอังกฤษก็ยกให้อิสราเอลนะครับมาตั้งถิ่นฐานเพราะว่าอิสราเอลเขาคำนึงพูดถึงอยู่แล้วนะครับสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาเมืองแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับนั่นคือเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับเขาก็ไปรบช่วยอังกฤษนะครับอังกฤษก็เลยให้เขามาตั้งถิ่นฐานตรงนี้นะครับความเป็นไปเป็นมานะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละนะครับความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดทำไมชาวอิสราเอลจึงยกถิ่นฐานมานะครับโดยที่อิสราเอลไม่มีประเทศอยู่ด้วยซ้ำนะครับเมื่อก่อนเร่ร่อนเป็นคนเร่ร่อนนะครับแต่จากคัมภีร์ที่เขาเชื่อถือนะครับก็ไปรบช่วยอังกฤษนะครับอังกฤษก็เลยให้อิสราเอลเข้าร่วมรบนะครับชนะจักรวรรดิออตโตมันออตโตมันก็คือจักรวรรดิตุรกีนั่นเองตุรกีแพ้สงครามนะครับก็ถอยออกไปเมื่อก่อนนี้ตุรกีนี่ปกครองอิสราเอลปกครองชาวปาเลสไตน์หมดนะครับแต่ไม่มีชื่ออิสราเอลกับปาเลสไตน์นะเมื่อก่อนนะนะครับก็รบชนะนะครับอังกฤษชนะก็สัญญากับอิสราเอลนะครับให้อิสราเอลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ของปาเลสไตน์นั่นเองนะครับจนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วก็ปาเลสไตน์ใครเขาอยู่ก่อนเขาจะยอมไหมล่ะนะครับเขาก็โต้กันไปมานะครับนั่นแหละจึงเกิดสงครามมา73ปีนะครับ74ปีนะครับไม่สิ้นสุดนะครับไม่มีการที่เจรจาไม่มีการที่ว่าประนีประนอมนะครับแล้วก็อิสราเอลก็ได้รับอิทธิพลนะครับได้รับอาวุธได้รับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หัวดีด้วยนะครับผลิตอาวุธเองนะครับผลิตอาวุธเองบ้างรับอาวุธมาจากอเมริกาบ้างนะครับก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในด้านต่างๆเพราะว่าเขารับปากเขาจะตั้งประเทศให้อยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรอิสราเอลเขาก็จะเข้ามาอยู่ในปาเลสไตน์อยู่แล้วเมื่อก่อนนะครับเขาจะตั้งประเทศของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอิทธิพลที่ได้รับแรงอิทธิพลมานะครับช่วยหนุนมาก็คืออังกฤษนะครับช่วยหนุนมาก็คืออิสราเอลไปช่วยอังกฤษลบนะครับแล้วก็ชนะออตโตมันนะครับออตโตมันล่มสลายนะครับแล้วก็หนีออกไปนะครับพอหนีออกไปทีนี้อิสราเอลเข้ามานะครับอิสราเอลเข้ามาอิสราเอลก็ต้องนะครับยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับบางทีก็ผลิตอาวุธที่ทันสมัยหลากหลายเพราะว่ายิวภาษาของยิวนะครับเป็นภาษาที่ติดอยู่ในกำแพงหินนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับภาษาของยิวนี่เป็นภาษาต่างด้าวไอ้ต่างโลกนะครับนอกโลกนะครับสังเกตดูนะครับในคัมภีร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในจารึกหินประวัติศาสตร์ทุกอย่างนะครับคัมภีร์เป็นภาษาอินดูอะไรล่ะภาษาของยิวนั่นแหละนะครับนะเป็นภาษาที่ซับซ้อนมากนะครับเป็นภาษาต่างด้าวไอ้ต่างนอกโลกนะครับนะที่มีอิสราเอลทุกวันนี้ก็เพราะอังกฤษนะครับเป็นคนสั่งให้อิ
ิสราเอลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์นะครับจนถึงเท่าทุกวันนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดนะครับไม่ว่าอังกฤษสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับอิสราเอลนะจนมีทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับว่ามีชาตินะครับชนชาติอื่นนะครับเข้ามาอยู่ในชนชาติของเรานะครับยิวไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับชนชาติอื่นที่อังกฤษบอกว่าให้ยิวให้อิสราเอลเข้ามาอยู่ในปาเลสไตน์ได้นี่มันมีเจ้าของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับมันมีเจ้าของเดิมก็คือชาวปาเลสไตน์นั่นเองนะครับชาวอิสลามนั่นเองนะครับที่มีเจ้าของเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วชาวยิวเข้ามานะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นปมสงครามเลยนะครับเข้ามาแล้วคนปาเลสไตน์นะครับคนปาเลสไตน์ก็คิดว่าชาวยิวพวกยิวนี่จะมาคืนกินทั้งหมดนะครับมาเกิดกินจนไม่เหลือเผ่าพันธุ์ของชาวปาเลสไตน์เลยนะครับก็เลยมีการก่อสงครามขึ้นมานะครับก่อสงครามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ2ชนเผ่านี้นะครับก็ประหัตประหารกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีของชาวปาเลสไตน์นะครับก็คือไม่ได้ทันสมัยเหมือนของอิสราเอลนะครับก็เลยเวลารบกันทีไรนะครับรบทีไรนะครับแผ่นดินเท่ากันนะครับรบทีไรอิสราเอลชนะถอยอิสราเอลก็กินดินแดนมานะครับรบทีไรอิสราเอลก็กินดินแดนมานะครับบางทีบางครั้งนะครับผมก็สงสารอยู่นะครับสงสารว่า1เลยนะครับ1เลยรบยังไงก็สู้ยิวไม่ได้นะครับรบไปก็เสียดินแดนไปนะครับฉะนั้นการรบไปก็ยิ่งเสียนะครับยิ่งรบยิ่งเสียแต่มันก็เป็นอำนาจทางอิทธิพลทางชนเผ่านะครับที่ต้องรบต้องสู้นะครับสืบสานกันมาหลาย10ปีนะครับที่เข้ารบกันมาอันนี้ก็ให้เข้าใจนะครับว่าแผ่นดินเมื่อก่อนนี่เป็นของชาวปาเลสไตน์นะครับอิสราเอลเข้ามาอยู่นะครับถิ่นฐานเดิมอยู่แล้วของชาวปาเลสไตน์นะครับเป็นคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะในเมื่อว่ามีชนชาติอื่นเข้ามาอยู่จะมายิวเข้ามาเยอะแล้วก็มีการประหัตประหารกันนะครับ2ชนเผ่านี้นะครับสงครามจึงเริ่มขึ้นนะครับยาวนานมานะครับ70กว่าปีมาแล้วนะครับก็เริ่มต่อสู้กันมานะครับเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงแต่แค่ต่อสู้ตอนนี้นะครับต่อสู้มายาวนานเหลือเกินนะครับยาวนานที่สุดนะครับในโลกก็ว่าได้นะครับปาเลสไตน์กับอิสราเอลนี่นะครับคนนึงก็เรียกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะครับคนนึงก็เป็นเจ้าของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ประหัตประหารกันเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับสองศาสนาอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับคนหนึ่งก็บอกว่าของผมคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นของบรรพบุรุษผมนะครับมันก็แตกต่างกันมาเท่าทุกวันนี้นะครับจึงก็เกิดสงครามขึ้นนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับทำไมสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์จึงเกิดขึ้นนะครับกองกำลังฮามาสตั้งขึ้นก็เพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์นั่นเองนะครับกองกำลังของอิสราเอลก็มีของเขานะครับเทคโนโลยีทันสมัยสู้อิสราเอลไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เขาก็ต้องสู้นะครับเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์นั่นเองนะครับเริ่มแรกนั้นอาหรับนะครับอาหรับไปอ้างสิทธินะครับบอกว่าชนเผ่าของเขาชนเผ่าอาหรับนี้นะครับปกครองตรงนี้อยู่มายาวนานนะครับบรรพบุรุษของเขาอยู่ยาวนานมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับชาวยิวจึงพูดขึ้นนะครับพูดขึ้นว่าชนเผ่าของเขานะครับบรรพบุรุษของเขาอยู่มา 2,000 กว่าปีนะครับ100กว่าปีกับ 2,000 กว่าปีนะครับอยู่ในคัมภีร์ของเขาก็มีหลักฐานนะครับพอชาวอาหรับนะครับชาวปาเลสไตน์ก็มีหลักฐานของเขานะครับ100กว่าปี200กว่าปีนะครับแต่ทีนี้ชาวยิวเขามี 2,000 กว่าปีนะครับความเชื่อของเขาก็เลยเอามาอ้างสิทธิ์ตรงนี้นะครับต่างคนต่างอ้างสิทธิ์นะครับมันก็เลยปาฏิหาริย์กันเท่าทุกวันนี้นะครับทำไมปาเลสไตน์กับชาวยิวรบกันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีเหตุผลอยู่อย่างเดียวนะครับชาวยิวนะครับโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับจากฮิตเลอร์นะครับก็เลยนะครับหนีไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนบ้างก็เลยนึกได้นะครับนึกได้ว่ามีชาวยิวอยู่นะครับอยู่ในปาเลสไตน์อยู่นะครับตะวันออกกลางนั่นเองนะครับก็เลยเคลื่อนพลมานะครับเคลื่อนพลมาแล้วคนยิวมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็มีสงครามที่ครั้งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะนะครับในเมื่อยิวเยอะนะครับปาเลสไตน์ก็เยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ยังสูสีกันอยู่นะครับการด้านการลบอะไรต่างๆนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีคือหัวยิวเข้าไปเร็วมากนะครับต้องยอมรับในจุดนี้นะครับเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากตัววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรก็แล้วแต่ของยิวหมดนะครับการสื่อสารคมนาคมต่างๆนะครับยิวเป็นผู้ออกแบบความคิดเห็นหมดเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปพูดว่าไม่ใช้ของยิวนะครับคุณไม่ใช้ปุ๊บคุณปิดโทรศัพท์เลยนะครับโทรศัพท์ก็มาจากเขานะครับสื่อสารต่างๆนะครับก็ว่าไปนะครับพอชาวยิวย้ายมาจากเยอรมันจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับไม่งั้นสูญพันธุ์แน่นอนนะครับก็มองเห็นแค่ที่เดียวนะครับปาเลสไตน์
นะครับพอชาวยิวเล่ร่อนเข้ามานะครับก็มาพอมาอยู่ในอิสราเอลนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งทีนี้ก็ชาวปาเลสไตน์ก็มองว่าชาวยิวมันเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีสงครามครั้งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งยิวเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งก่อสงครามถี่ยิบเลยนะครับพอก่อสงครามปุ๊บนะครับชาวปาเลสไตน์ก็แพ้อาหรับแพ้นะครับพออาหรับแพ้นะครับยิวนะครับอิสราเอลก็ยึดเอาแผ่นดินตรงนั้นนะครับยิ่งรบยิ่งแพ้นะครับอาหรับยิ่งรบยิ่งแพ้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นแถวๆนั้นแถบนั้นอียิปต์อะไรต่างๆนะครับแพ้อิสราเอลหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสงคราม6วันนะครับไม่ว่าจะเป็นสงคราม4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งนะครับชาวยิวอิสราเอลชนะหมดนะครับพอชนะรู้มั้ยเขาก็ได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนทุกวันนี้นี่ฮามาสนะครับฮามาสปาเลสไตน์นี่เปิดศึกปุ๊บนะครับชาวยิวรบตีกับนะครับต้องยอมรับในจุดนี้ว่าการที่คุณไปเปิดศึกก่อนนะครับอิสราเอลอยู่เฉยๆนะครับคุณไปเปิดศึกคุณคิดว่าแผ่นดินของคุณอยู่นะครับคุณเปิดปุ๊บเห็นไหมอิสราเอลเขาโต้ตอบนะครับโต้ตอบนะครับไอ้ประเทศทั้งหลายนะครับประเทศหลังหลายว่าจะไปช่วยปาเลสไตน์นะครับไม่มีหรอกนะไม่มีแถบนั้นนะครับตะวันออกกลางไม่มีประเทศไหนที่กล้าต่อกรกับอิสราเอลได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับต่อให้เป็นเยเมนก็แล้วแต่ 1,000 กิโลคุณยิงมาไม่ถึงไม่ถูกนะครับยิงจรวดมาไม่ถึงนะครับประเทศแถบนั้นเห็นไหมว่าจะเป็นซาอุอียิปต์อะไรต่างๆนะครับไม่กล้าต่อกรกับอิสราเอลนะครับเพราะอะไรอิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์นะครับนะมีหลายเลยด้วยนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆนะว่าจะเป็นปืนไลเซอร์อะไรต่างๆนะครับอิสราเอลผลิตขึ้นเองนะครับเป็นหัวคิดของมนุษย์ต่างดาวก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวยิวนะครับเขาฉลาดนะครับฉะนั้นนะครับเวลาปาเลสไตน์นะครับเปิดศึกทีไรนะครับก็เสียดินแดนทุกทีนะจากพื้นที่ดินแดนเท่ากันนะครับเท่ากันกับอิสราเอลนะเมื่อก่อนนะครับนะจากนี้ทุกวันนี้เห็นไหมโดนกดดันไปอยู่ฝั่งทะเลนะครับเพราะว่าลบทีไรก็แพ้นะครับลบทีไรก็แพ้ก็เสียดินแดนนะครับลบทีไรก็แพ้ลบทีไรก็แพ้นะครับลบยังไงก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยคืออิสราเอลนะครับคุณจะเจาะอุโมงค์อยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเจาะอุโมงค์อยู่เหมือนสงครามเวียดนามอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเจาะอุโมงค์ยังไงนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทันสมัยนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับทำไมอิสราเอลกับปาเลสไตน์จึงเปิดศึกกันนะครับเปิดศึกก็ไม่เปิดศึกแค่ช่วงตอนนี้นะครับเปิดศึกเขาเปิดศึกมาตั้งแต่73-74ปีที่แล้วนะครับผมก็นำมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับในการที่เกิดสงครามขึ้นตอนนี้นะครับสงครามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับหลังจากสงครามนะครับทั้งสองประเทศนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นนะครับ UN เกิดขึ้นมาทันทีนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อว่านะครับจะปกป้องนะครับสันติภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยชนต่างๆนะครับ UN ก็ก่อตั้งกันเกิดขึ้นนะครับก่อตั้งว่านะครับนะก็เข้ามาในพื้นที่ปาเลสไตน์นะครับดินแดนที่แย่งชิงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าประเทศไหนตรงไหนของมุมโลกนะครับที่มีปัญหานะครับ UN นี่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อว่าจะไปเข้าไปนะครับไกลเกลี่ยนะครับมนุษยชนนั่นเองนะครับที่ UN เข้าไปไกลเกลี่ยให้นะครับเข้าไปแทรกแซงนั่นเองนะครับก็หลายๆชาตินะครับที่ไปเข้ากลุ่ม UN นะครับไม่ใช่มีชาติเดียวเหมือนสหรัฐนะครับแต่ว่ามีหัวหอกอยู่1หัวนะครับแต่มีหลายๆชาตินะครับที่เข้ามาเป็นตัวกลางนะครับเพื่อไปเจรจาในชาตินั้นๆ นะครับเพื่อไม่ให้ก่อเกิดสงครามไม่ให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นคือมนุษยชนนั่นเองนะครับที่ก่อตั้ง UN เกิดขึ้นนะครับ UN ก่อตั้งขึ้นนะครับหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับจากที่ UN เข้าไปนะครับ1เมื่อปี1947นะครับ UN นะครับตั้งให้ชาวยิวและชาวอาหรับนะครับปกครองเยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งสองชาตินะครับปกครองร่วมกันนะครับไม่มีชาติไหนไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับไม่ว่าชาวเป็นปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวอิสราเอลนะครับไม่มีชาติไหนที่เป็นเจ้าของนะครับเยรูซาเล็มนั้นนะครับไม่มีคนไหนที่เป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าปาเลสไตน์ไม่ว่าอิสราเอลก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับเอาง่ายๆคือปกครองร่วมกันนะครับนะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับถึงว่าต่างคนก็ต่างแย่งชิงกันนะครับต่อให้เขาบอกว่าปกครองร่วมกันก็จริงนะครับแต่ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมันจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นั่นเองนะครับจึงเกิดสงครามเกิดขึ้นต่อมา1ปีนะครับถัดมา1ปีนั่นเองนะครับนะ UN ก็มีมตินะ
นะครับมีมติลงเอกฉันท์นะครับเอกฉันท์ให้อิสราเอลนะครับก่อตั้งเป็นประเทศของอิสราเอลนะครับในปี1948นะครับผัดมาจากปี1947นะครับปีเดียวนะ UN ก็ให้อิสราเอลตั้งชื่อประเทศขึ้นมาเป็นประเทศอิสราเอลเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกให้ปาเลสไตน์เป็นประเทศนะครับเห็นไหมนะครับมันก็มีปมขัดแย้งนะครับคืออยากจะให้อิสราเอลปกครองหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าชาวปาเลสไตน์เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะครับก็เลยก่อเกิดสงครามกันเท่าทุกวันนี้นะครับก็เลยเห็นไหมชาติอาหรับต่างๆนะครับปลดปล่อยปาเลสไตน์ปลดปล่อยปาเลสไตน์ทางนี้ก็ปลดปล่อยปาเลสไตน์กองกำลังปลดปล่อยปาเลสไตน์เห็นไหมเขาก็ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์นั่นเองนะครับก็ให้ฟังเข้าใจนะครับเห็นไหมนะครับการตั้งก่อที่การก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมานะครับมันรู้สึกเป็นธรรมไหมนะครับทุกคนก็ฟังเอานะครับอันนี้ก็เล่าประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับไหนอ่ะประเทศเลบานอนอียิปต์นะครับซาอุต่างๆนะครับเป็นชาติที่อาหรับหมดเลยนะครับที่ลุมนะก็บอกไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนะในการที่มีชาติอาหรับนะครับล้อมรอบชาวยิวนะครับนะว่าคุณอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆคุณจะไปตั้งถิ่นฐานตึ้งขึ้นมานะครับอยู่ดีๆเฮ้ยเหมือนที่เอาสมมุติง่ายๆว่าชนชาติของเราอยู่แต่ดั้งเดิมนะครับหลังๆจากนั้นมีชาวยิวเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับคุณจะคิดยังไงโอ้ยไอ้นี่มันมาไงวะแล้วก็มาเยอะมาขึ้นเรื่อยๆเอาไปมาอเมริกากับอังกฤษมาตั้งให้คุณเป็นประเทศแล้วไอ้ที่เราอยู่มานานๆล่ะทำไมไม่ได้ตั้งสักทีนะครับเห็นไหมมันก็ไม่เป็นกลางอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับก็เล่าให้ฟังนะครับทางนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็มาคุยเรื่องปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลทำไมต้องรบกันนะครับเมื่อก่อนสมัยประวัติศาสตร์นะก็เป็นมานะครับตามที่ผมพูดตามที่ผมเล่านะครับเรื่องราวคร่าวๆนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็ยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่าอะไรผิดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับฟังเพื่อความบันเทิงต่างๆนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับนะกองกำลังของปาเลสไตน์นะครับเมื่อก่อนก็เขาก็อยู่สวนสันติสุขนั่นแหละแต่เมื่อว่าชนชาติชาวยิวเข้าไปอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็มีการตั้งประเทศขึ้นมานะครับเขาก็เลยตั้งกองกำลัง PLO นะครับ PLO ก็กองกำลังปลดปล่อยปาเลสไตน์นั่นเองนะครับก็ต่อสู้กับกองชาติพันธุ์ของชาวยิวก็ต่อสู้กับชนชาติของเผ่าพันธุ์ของชาวยิวนั่นเองนะครับ PLO ก็จัดตั้งนะครับกองกำลังทุกวันนี้นะครับไปรบซึ่งหน้านะครับไม่มีวันชนะชาวยิวแน่นอนเขาแข็งแกร่งนะครับมีแต่รบทุกวันนี้ก็รบแบบกองโจรนะครับรบแบบกองโจรก็หลายๆยุคสมัยนะครับสงครามที่เกิดขึ้นเขาจะรบแบบกองโจรนะครับเหมือนทหารพรานเหมือนผมนี่ก็รบแบบกองโจรเหมือนกันนะครับรบเร็วถอนตัวเร็วนะครับทำลายให้ได้มากที่สุดนะครับแค่นั้นนะครับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นะครับ2ประเทศนะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับถ้าอยากฟังเรื่องไหนนะครับก็คอยฟังนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงหรือเพื่อเป็นแนวทางในด้านต่างๆนะครับอยากจะบอกนะครับมนุษยชาตินะครับบางมนุษยชาตินี่คนเรามันก็แปลกนะครับส่งยานอวกาศขึ้นไปนู่นหาดวงจงดวงจันทร์นะครับหาดวงจันทร์ไปหาน้ำไปหาแหล่งที่กำเนิดมนุษย์นะแต่ฟังไปฟังมานี่ก็เป็นเรื่องตลกนะครับเป็นเรื่องตลกที่มนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์ไปหาที่อยู่ใหม่ของมนุษย์ไปดูดาวอังคารไปหาที่กำเนิดมนุษย์นะครับมนุษย์จะได้อยู่ยืนจะได้ต่อยอดของมนุษย์นะแล้วคุณฆ่ากันคุณลบกันทำไมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันทำไมนะครับในเมื่อคุณต้องการให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวนะทำไมคุณไม่รักษาชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะทั้งที่มนุษย์คุณก็อยากให้เขาอยู่นะชีวิตมนุษย์มันเป็นอะไรที่สับสนนะครับกับเรื่องมนุษย์นะครับอยากจะให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นไปหาอยู่ดาวอังคารเอาง่ายนะแต่อยู่ในโลกของเรานี่ยังรบกันสู้ฟันกันนะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอยู่นะครับไม่รู้ว่าความคิดมนุษย์เขาคิดยังไงกันโอเคนะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ